63นะครับอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมตรงนี้นะอลูมิเนียมตรงนี้ต้องดูหนังสือประกอบนะครับเรียนปลายทางก็ดูก็แล้วกันนะครับค่าพลังงานไอออนไนเซชันเนี่ยพลังงานเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นจูลใช่ไหมครับนะครับทีนี้หน่วยที่เราเห็นในนี้ก็เป็นเมกะจูลต่อ1โมลอันนี้เราอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับครูอยากให้นักเรียนดูตัวเลขนิดหนึ่งนะครับว่าค่าพลังงานไอออนไนเซชันคือค่าอะไรนี่ยังไม่ได้บอกเลยแต่ให้นักเรียนดูตัวเลขนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่า IE 1คือมันมีอิเล็กตรอนทั้งหมดกี่อิเล็กตรอนครับอลูมิเนียมมีกี่โปรตอน13เพราะมีกี่อิเล็กตรอน13อิเล็กตรอนเพราะการที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมันก็จะสามารถทำได้กี่ครั้ง13ครั้งนะครับตัวที่1เนี่ยใช้คุณอ่านเลขข้างหน้านะครับใช้พลังงาน0กว่ากว่า IE 2 1กว่ากว่า IE 3 2กว่ากว่า IE 4 11เลยครับIE 5 14 IE 6 18 IE 7 23 IE 8 27 IE 9 32 IE 10 38 IE 11 42 12กว่าใช่ไหมแล้วก็ IE 12 201 IE 13 222ถามว่าอิเล็กตรอนตัวนี้อยู่ห่างนิวเคลียสมากที่สุดหรือใกล้มากที่สุดข้างไหนเป็นข้างที่อยู่ห่างที่สุดอ้าวอันนี้13ตรงนี้เป็นจุดที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดเพราะว่ายิ่งเข้าไปดึงก็ยิ่งยากใช่ไหมพลังงานมันจะเพิ่มขึ้นแล้วให้นักเรียนสังเกตค่าพลังงานนะครับตัวที่อยู่นอกสุดมันก็ต้องน้อยหน่อยใช่ไหมตัวถัดมาก็มากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับ3ตัวที่เอาออกมาก่อนเนี่ยมีพลังงานต่ำพอตัวที่4เนี่ยจะเห็นว่ามันคนละหลักกันเลยใช่ไหมจากหลักหน่วยเป็นหลัก10จากหลัก10เป็นหลัก100เพราะเนี่ยที่มาของการจัดอิเล็กตรอนเนี่ยที่เราจัดอลูมิเนียมเป็นอะไรนะครับ2 8 3ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า2ก็คือชุดนี้ครับไอ้หลัก100เนี่ยคือ2ตัวแรกที่อยู่ใกล้นิวเคลียสนะครับตัวถัดมาก็1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือชุดที่2มีระดับพลังงานที่บอกว่าเอ๊ะมันไม่ชนกันเหรอที่อยู่ในชั้นจริงๆไม่ได้ชั้นเดียวกันนะครับมันคนละชั้นแต่เป็นกระจุกอยู่ในกลุ่มใกล้เคียงกันคือหน่วยหลัก10ใช่มั้ยครับแล้วก็อันนี้คือ3ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น2เป็น8ตัวนี้เป็น3เพราะการจัดอิเล็กตรอนของอลูมิเนียมถ้าทางนี้เป็นนิวเคลียสเนี่ยนะครับทางมันก็จะไล่ออกมาเป็น2 8 3ใช่ไหมครับเข้าใจไหมครับแล้วธาตุอื่นๆก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับเพราะค่าพลังงานไอออนไนเซชันเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับดูอย่างนี้นะครับเราจะเรียนรู้ถึงวิธีการเขียนด้วยเวลาไม่พอที่จะพูดอีกแล้วนะครับดูตัวอย่างจากตรงนี้นะครับคำว่าพลังงาน ionization หรือ IE เนี่ยนะครับคือธาตุถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าเนี่ยแสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนธาตุที่มี11โปรตอนคือธาตุอะไรครับคืออะไรโซเดียมใช่ไหมโซเดียมนะครับ Na เนี่ยมี11อิเล็กตรอนนะครับมี11อิเล็กตรอนนี่ถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าก็จะมี11โปรตอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนเพื่อแสดงการแตกตัวเป็นไอออนเนี่ยได้อย่างนี้นะครับ Na เนี่ยตัวเนี้ยมันจะอยู่ในรูปของอะตอมแต่ในสภาวะที่เป็นแก๊สนะครับ
ได้รับพลังงาน IE พลังงาน ionization ถ้าเป็น IE 1นะครับ NA ซึ่งอยู่ในสภาวะแก๊สนี้จะกลายเป็น NA บวกในสภาวะแก๊สนะครับถ้าเรา NA บวกในสภาวะแก๊สมาให้พลังงาน ionization อีกแต่มันเป็นขั้นที่2ก็เป็น IE 2เพราะฉะนั้นตัว NA เนี่ยก็จะกลายเป็น NA อะไรครับ2บวกอยู่ในสภาวะแก๊สเมื่อโซเดียมมีทั้งหมด11อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นมันจะสามารถใส่พลังงานเข้าไปเพื่อทำให้การมันแตกตัวจนหมดได้11ครั้งนะครับลองเขียนต่อครับกูเขียน3อันนี้ NA 2บวกในสภาวะแก๊สถ้าเป็นขั้นที่3ก็เป็น IE 3นะครับก็เป็น NA อะไรครับ NA 3บวกในสภาวะแก๊สเขียนลงไปเรื่อยๆครับขั้นสุดท้ายนี่จะเป็น AL อะไรครับ10บวกในสภาวะเอ้า NA นะเป็น AL ด้วย NA นะครับ10บวกบวก IE เท่าไหร่ครับ11ได้เป็น NA 11บวกแล้วก็ในสภาวะแก๊สแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพลังงาน ionization คืออะไรโดยสรุปคือพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกทีละตัวทีละตัวทีละอิเล็กตรอนถ้าอิเล็กตรอนตัวแรกหลุดเขาเรียก IE1ตัวที่2ก็ IE 2เพราะฉะนั้นธาตุแต่ละธาตุจะมีค่าพลังงาน IE ได้หลายค่าแล้วก็ต่างกันออกไปตามจำนวนโปรตอนและก็อิเล็กตรอนเข้าใจเป็นพื้นฐานอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเรียนกันต่อในชั่วโมงหน้ามีคำถามไหมครับให้ไปทำใบงานที่11กี่ใบแล้วเนี่ยตั้งแต่8มาแล้วนะครูไม่รับถ้าเกิน5ใบงานนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาแล้วก็รีบจัดการดำเนินการเวลาน้อยครับนักเรียนบทเรียนครูที่ทำไว้ก็คือ1ชั่วโมงนะครับแต่ภาคเรียนนี้มันได้มาไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็กระท่อนกระแท่นหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับรับรองว่าได้กระบวนความทุกอันถ้าไม่มีคำถามวันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ